สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของลูเมียละกันมือถือที่ผมซื้อจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ซื้อมือถือบ่อยครั้งซื้อทีก็จะมารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นลูเมีย Z ไม่ใช่ลูเมีย N1 ก็หนึ่งปัญหาของลูเมียตอนนี้ที่เจอกันเยอะๆก็คือนะครับการติดฟิล์มกันรอยซึ่งถ้าสมมติคุณซื้อฟิล์มกันรอยมาเนี่ยเป็นฟิล์มกระจกใช่ไหมครับผมไม่รู้แหละว่าร้านไหนเขาขายเป็นฟิล์มที่มันเต็มคือมันเป็นกระจก 2.5D ครับมันโค้งน่าจะเป็นทุกรุ่นของลูเมียตัวใหม่นะยกเว้น Z9 มันจะมีโค้งตัวเนี้ยอันนี้ถ้าไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมกล้องเห็นไหมนี่มันเฟะมันโฟกัสละเห็นขอบไหมครับเนี่ยขอบเห็นไหมมันลอยอันนี้ผมสั่งจากอาลีบาบาผมไม่ได้สั่งจากเห็นไหมอันนี้เห็นชัดเลยมันจะลอยเห็นปะคือกระจกมันจะโค้งไปอ่ะมันจะมีขอบโค้งแต่ไม่ใช่จอโค้งนะมันโค้งที่กระจกแต่การเล่นขอบเล่นอะไรพวกนี้มันเล่นได้ก็ปัญหาของมันอีกอ่ะก็คือถ้าซื้อกระจกทั่วไปปกติอันนี้มันกระจกของแซ่11เอ้ยเป็นแซ่ N1 ตรงแต่มันไม่ได้ทำโค้งมาให้เราถูกปะมันทำตรงปกติโอเคมันโฟกัสแหละเห็นไหมปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้คือถ้าใส่แนะนำนะครับซื้อเสร็จรบกวนหาเคสก่อนก็ได้ถ้าคุณอยากได้รุ่นนี้คุณหาเคสก่อนแล้วพอซื้อมาได้ปุ๊บเนี่ยคุณเอาเคสใส่ได้เลย1ป้องกันการร่วงเนาะก็คือแบบตกขอบก็มันก็สะพยายามหาเคสที่ป้องกันได้นะครับอย่าหาเคสที่สวยงามแล้วป้องกันอะไรมือถือคุณไม่ได้ไม่งั้นถ้ามือถือคุณร่วงลงไปเนี่ยจบเลยนะครับก็อันนี้ผมก็สั่งมาจากอันนี้นานมาก2อาทิตย์3อาทิตย์ได้มั้งบางอย่างจากอาลีบาบาเนี่ยอาลีเอ็กซ์เพรสเนี่ยนานอันนี้น่าจะถูกนะเพราะว่าผมรอที่สุดท้ายแม่งก็จะส่งมาให้เราก็จะเป็นตัวนี้แหละที่ทางกิฟต์เซตตัวนี้เขาแถมมาให้ก็คือพูดง่ายผมอยากจะแนะนำว่าถ้ามันลอยอย่างเงี้ยผมก็รำคาญบางทีอ่ะการใช้ขอบมุมมันใช้ไม่ได้มันจะเสียไปมันจะเสียประโยชน์ไปการพิมพ์เนี่ยด้านขอบเนี่ยมันจะมีปัญหานะแต่ด้านขอบปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมีการแบบเพี้ยนๆอ่ะแต่จริงๆไม่ได้เพี้ยนเพราะอะไรหรอกเพี้ยนเพราะฟิล์มนี่แหละแล้วก็เนี่ยเราก็ซื้ออย่างเงี้ยมาใส่ถูกปะซื้ออย่างฝาพับ1มันอาจจะดูแบบไงอ่ะดูแบบสุภาพเหรอมันเลยจะเรียกว่าสุภาพปะหรือเรียกแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับผู้ชายบางคนผู้ชายเขาชอบใส่อย่างเงี้ยเนาะใส่แบบด้านเดียวหรือถ้าคุณหาเคสที่มันสามารถป้องกันได้ดีใช่ปะมันจะเป็นเคสแบบพวกแบบ iPhone หรือ Samsung ที่แบบมีขายกันเยอะๆที่มันแบบเป็นแบบใหญ่ๆเสร็จแล้วมันก็จะมีล้นขอบขึ้นมาล้นขอบอันนี้ขึ้นมามันก็จะป้องกันคุณได้เวลาคุณตกอย่างนี้ถูกปะตกลงไปคุณซวยจริงๆอ่ะถ้าคุณตกโดนอย่างเงี้ยถูกไหมตกขอบอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนั้นซวยจริงๆก็โอเคแต่ใช้ด้วยความระมัดระวังครับโปรดก็ซื้อเคสนี้มาใส่ซะจบแล้วจบไปเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเคสเนี้ยเป็นยังไงอันนี้เป็น N1 ที่สั่งมาจากอาลีเคสฉีกกันให้เห็นถูกปะไม่รู้น่าจะใช่พอดีไม่ได้ดูน่าใช่ครับสั่งมาจะเป็น N1 นะจริงๆไม่รู้แม่งส่งจากเสือป่าหรือเปล่าไม่ใช่ชิปปิ้งมาจากจีนตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณตอนนี้สั่ง200มั้งครับรอนานนะ3อาทิตย์ได้ก็จะได้มานะก็จะสวยดีครับคือ1พวกนี้มันป้องกันได้มันสามารถตั้งดูทีวีอะไรพวกนี้อันนี้มันน่าจะเป็นกาว2หน้าคือรุ่นเก่าเนี่ยไอตัวมีโกผมก็ซื้อแบบนี้มาใส่เนี่ยคุณก็ซื้อมาใส่แล้วคุณก็ลอกฟิล์มออกนะนี่ไงใช้งานได้สแกนนาฬิกามือได้ปกติก็สแกนนาฬิกามือได้ปกติแต่แม่งจะลึกหน่อยเท่านั้นเองคือมันจะไม่สะดวกตรงนี้ว่าคือมันจะเห็นไหมมันจะลึกลงไปแต่ก็เรื่องกล้องก็ปกติน
นะครับใช้ได้ไม่มีอะไรกั้นก็สามารถสแกนนิ้วได้แต่ถ้าอันนี้มันตื้นมันสแกนได้เลยถูกป่ะแต่อันนี้มันต้องมันก็ได้อยู่ถ้ามือไม่เปียกน้ำมาได้อยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาด้านข้างเนี่ยแต่มันจะลำบากนิดนึงแหละแต่ผมว่ามันสามารถป้องกันคุณได้นี่มันจะแบบมันกระเดิดอ่ะดูดิจะไม่เท่ากันเท่าไหร่เนี่ยแหละครับเคสอะไรมากแต่มันจะมีคนขายนะแต่ฟิล์มโค้งอ่ะแต่ผมหาไม่แต่ผมขี้เกียจซื้อแล้วอ่ะแต่ว่าผมอันนี้มันสะดวกอันนี้มันหนักเกินว่ะสั่งแล้วด้วยแม่งอันนี้สวยเห็นไหมอ๋อไม่ติดตรงนี้ตอนนี้ที่ผมชอบเพราะมันมีล็อกอย่างเงี้ยแต่พอล็อกปุ๊บเนี่ยแม่งเห็นปะแม่งติดย้ายล็อกตรงนี้ได้ไหมก็ตรงทุกอย่างทุกรุ่นโอเคครับเดี๋ยวผมจะลอกฟิล์มมันออกคือวันนี้มันรำคาญผมก็ลอกฟิล์มแอะออกไปไม่ใช่แล้วถ้าใส่เนี่ยจริงๆใช้คอร์สจอก็ได้เนี่ยไม่รู้มันมีเปล่าโอเคครับเนี่ยครับคือมันสามารถด้านข้างเนี่ยมันใช้ได้เต็มที่ไม่มันเพราะไม่งั้นมันลอยคุณใช้นี้เสร็จคุณก็ร่วงคุณก็นอกจากคุณจะดวงซวยจริงๆแล้วมันร่วงอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วคือที่ผมใช้ตัวเนี้ยคือมันก็ป้องกันในระดับหนึ่งแหละบางคนก็บอกว่าใส่ฟิล์มกันรอยบางทีมันก็แตกข้างในด้วยฟิล์มไม่แตกอย่างนี้ก็ดีครับก็ลองเทสกันไปครับลองใช้กันไปก็ป้องกันได้เลยอ่ะมันไงมันก็ไม่หลุดนะนี่ดูดแรงหน่อยก็จะไม่หลุดนะฮะซื้อมาใหม่หนาดูดิหนามากเว้ยหนามากโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็มาวิธีทำยังไงที่เมื่อฟิล์มมันลอยก็เอาฟิล์มแม่งออกแล้วก็ซื้อเคสฝาพับมาติดหรือถ้าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อันนี้มันก็ป้องกันได้อยู่ขอบเนี่ยมันตกปะแต่พยายามครับพยายามอย่าให้มันตกละกันเนาะมีอะไรก็ใส่ยาก็ผมก็ใส่เนื้อกันเท่ดีโอเคครับขอบคุณครับนิ่มก็คุยได้อันนี้มันก็มีรูคุยได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ